จริญพรท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทุกท่านวันนี้เราก็จะรู้จักภาวนาเกิดรู้และรู้ตัวอยู่เสมอใจอยู่ตรงไหนเพราะว่าใจไม่มีที่อยู่ตำแหน่งไม่ต้องบอกว่าอยู่กลางอกกลางกระหม่อมกลางลิ้นปีใจอยู่ตรงที่รู้และรู้ตัวอยู่เสมอใจและใจเนี่ยจะเป็นใจที่เป็นอุเบกขานะคือใหม่ๆแล้วอาจจะเคยคิดยึดว่าจะต้องตั้งจิตไว้ตรงนั้นตรงนี้ก็ตั้งไปก่อนนะแต่พอถึงเวลาที่จะพัฒนาต่อไปจนกระทั่งเป็นใจที่เป็นอุเบกขาเราก็อยู่ตรงที่มีรู้และรู้ตัวอยู่เสมอใจตรงที่รู้และต้องเป็นรู้และรู้ตัวอยู่เสมอรู้คือสตินะรู้ตัวอยู่เสมอก็คือสัมปชัญญะเมื่อก่อนนี้เราก็แปลรู้ตัวทั่วพร้อมนะตามที่แปลกันแต่พอมาเปิดในคำแปลตามราชบัณฑิตสถานใช้คำว่ารู้ตัวอยู่เสมอเอ๊ะมันน่าจะเหมาะที่สุดเลยเพราะเวลาเรารู้ตัวทั่วพร้อมเนี่ยเราก็จะไปรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่กับภายนอกที่กายถ้ารู้รู้ตัวอยู่เสมอมันอยู่ท่ามกลางมันอยู่ท่ามกลางมันรู้ตัวอยู่เสมอทั้งกายทั้งใจนะทั้งกายทั้งใจเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยเราดูที่ในโยมนั่งเนี่ยโยมนั่งเรารู้อยู่ที่ไหนโยมรู้ไม่ได้อยู่ตรงที่ในสมองนะรู้อยู่ตรงที่ใจแต่รู้ไม่เติบวันนี้จึงบอกต้องเป็นรู้และรู้ตัวอยู่เสมอรู้ตัวอยู่เสมอใจที่รู้เนี่ยจะตื่นจากอารมณ์นะโยมลองรู้และรู้ตัวอยู่เสมอถึงการนั่งการกระทำของโยมเนี่ยนะแล้วก็มีอีกคำพูดหนึ่งก็คือบอกใจเรานะมีหน้าที่รู้มีหน้าที่รู้อย่างเดียวเลยรู้อย่างเดียวไม่ต้องคิดไม่ต้องสงสัยแล้วรู้แบบไหนรู้แบบรู้ตัวในสิ่งที่เกิดรู้ตัวว่าอะไรเป็นอะไรนะเพราะนั้นในการนำภาวนาวันนี้หลวงพ่อจะนำภาวนาด้วยคำพูดสองประโยคตั้งใจรู้ให้ดีมีหน้าที่รู้นะเห็นไหมว่าตั้งใจรู้ให้ดีมีหน้าที่รู้ให้ดีนะรู้เรายังไม่ค่อยนิ่งเนี่ยโดยมากที่ฝึกสมาธิเนี่ยจิตนิ่งแต่ใจไม่นิ่งรู้ยังซักสายไปกับอารมณ์วันนี้ก็เลยต้องฝึกอันแรกใจคือรู้บอกว่าเรามาฝึกอะไรมาฝึกรู้อะไรเกิดต้องรู้หายใจเข้าเป็นอย่างไรหายใจออกเป็นอย่างไรต้องรู้ยาวยังไงหรือเบาปานนี่ยังไงยาวเป็นยังไงต้องรู้และรู้ต้องเป็นแบบรู้ตัวอยู่เสมอเราทำใจให้เรียบร้อยนะสองอันเนี้ยสองคำพูดเนี้ยจะทำให้โยมไปอยู่กับใจที่เป็นอุเบกขาอาโยมลองดูนะเมื่อวานนี้โยมพยายามรู้โอ้เก่งนั่งกายนะหรือบางทีรู้เฉยๆไม่รู้ตัวก็ดังหลับโอเคนะวันนี้เขาว่ารู้เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะฝึกที่ใจนะฝึกที่ใจคือเรียกว่าจะเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานโดยตรงเลยก็นะวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเราเห็นด้วยความรู้ตัวเช่นตอนนี้เรารู้และรู้ตัวอยู่เสมอซึ่งการนั่งพอรู้ตัวอยู่เสมอเนี่ยมันจะเหมือนเห็นตัวเองมันเหมือนเห็นตัวเองนะแต่ในขั้นที่โยมฝึกในขั้นใช้จิต
กำหนดแล้วก็เพ่งไปที่ลมหายใจดูลมหายใจก็ถือว่าเป็นวิธีการอันหนึ่งนะแต่เป็นในวิธีการในขั้นสมถะกรรมฐานนะแล้วหลวงพ่อก็ได้ให้อุบายว่าดูยังไงมองยังไงต้องมีเหตุด้วยเพื่อที่จะให้เขาจิตเขาตื่นรู้ขึ้นมาพอเวลาดูยังไงมองยังไงเนี่ยมีเหตุด้วยนะแล้วก็ขนาดเดียวกันต้องดูต้องมองเวลาดูอะไรต้องมองมันจะมีนิ่งๆ มีจะมีเอกคตาจิตนะเขาเรียกว่าวันพอยจะได้สอบมาจิตรวมเป็นหนึ่งเอกคตานะแต่วันนี้พอจิตรวมเป็นหนึ่งในขั้นสมถกรรมฐานแล้วเราวันนี้จะสอบต่อยอดจากสมถกรรมฐานก็คือเมื่อนิ่งแล้วจิตนิ่งแล้วแต่ใจไม่นิ่งใจยังรู้สึกได้ว่ามันมีเรื่องในใจอ่ะแต่จิตนี่เราบังคับให้นิ่งได้นะด้วยการกำหนดมันนิ่งได้แต่ใจโยมบังคับให้นิ่งได้ไหมถ้าวันนี้โยมมีเรื่องสารพัดเรื่องวุ่นวายเนี่ยโยมลองบังคับให้นิ่งภายใน1นาทีบางที5นาทีก็ไม่นิ่งถ้าเกิดโยมไปทำอะไรมาที่ร้อนใจโอเคไหมไม่นิ่งหรอกนะเพราะนั้นใจเนี่ยเราใช้การบังคับไม่ได้แต่เราใช้การรู้และรู้ตัวอยู่เสมอเข้าใจยังเพราะเขาจะค่อยๆจางคลายจากอารมณ์ที่เรากำลังประวัติวิตกหรือมีความวิตกกังวลอะไรเนี่ยนะเราก็มาฝึกรู้และรู้ตัวอยู่เสมอที่กายที่ลมหายใจที่พองยุบที่พุทโธแล้วแต่โยมเลือกเพราะฉะนั้นการภาวนามันจึงมี2เวอร์ชันเวอร์ชันแรกก็คือใช้จิตนึกถึงพุทโธพุทโธพุทโธในจิตเลยอันที่2ก็คือรู้พุทโธในใจบริกรรมในใจรู้และรู้ตัวไปว่าพุทโธขณะนี้กำลังพุทหรือโธแล้วพุทกับโธเสียงน้ำหนักต่างกันนะรู้ตัวไหมว่าพุทเสียงสั้นโธเสียงยาวพุทโธไม่ใช่พุทโธเฉยๆพอเราพูดเสียงสั้นมีผลยังไงรู้ตัวไหมพูดใจรวมนิ่งโทเหมือนใจเปิดพูดโทพูดโทนิ่งเข้าในแล้วก็เปิดเข้าในพูดโทพูดโทพูดโทเราหายใจเหมือนกันในเบื้องสมถะเราใช้จิตนั่งดูหลวงพ่อก็บอกดูแล้วต้องรู้จักมองนิ่งๆไอ้มองนิ่งๆวันนี้เนี่ยเราก็จะพาไอ้ตรงมองนิ่งๆเนี่ยมาสู่บ้านใจนะบ้านใจภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่านิ่งๆเนี่ยภาษาอังกฤษเขาใช้เรียกว่า one pointedness จิตรวมเป็นหนึ่งแต่ว่าในขั้นวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยคนหลักเขาแปลภาษาอังกฤษเขาว่าเอกคตาจิตเนี่ยเขาใช้อยู่สองคำอยู่อันแรกเขาเรียกว่า one pointedness อันที่สองเขาใช้คำว่า singleness of mind singleness of mind หมายถึงว่าเมื่อเรามีจิตเป็นหนึ่งนิ่งๆ one point จุดเดียวเลยใช่ไหมเรานิ่งได้เลยไหมอันนี้นิ่งได้แล้วแค่ในขั้นสมถะภาวนาจากนั้นแล้วเมื่อเรานิ่งแล้วเราต้องรู้และรู้ตัวอยู่เสมอใจของเราจะเกิดเป็นใจที่เรียกว่า singleness ก็คือเป็นหนึ่งแบบตื่นรู้มา singleness คือความเป็นหนึ่งนะไอ้ one pointedness มันก็ชัดว่าหลังเขาแปลเขาใช้อยู่สองคำ one pointedness ก็คือจิตรวมเป็นหนึ่งหรือจุดเดียวแต่เขาว่า singleness ก็คือการที่มันอยู่ของมันโดยความเป็นอิสระของมันโอเคนะแล้วมันเป็นหนึ่งแบบเป็นอิสระแล้วเติบขึ้นโอเคนะเพราะนั้นซิงเกิลเลสมายคือหมายถึงการพัฒนาในขั้นที่ว่าเมื่อจิตนิ่งแล้วต้องให้มีตื่นรู้เบิกบานขึ้นมาซิงเกิลเลสมายนะซึ่งวันนี้เราจะมาต่อยอดอันนี้เพราะนั้นในขั้นสมาธิตรงที่โยมนิ่งๆเนี่ยนะขณะที่โยมรู้และรู้ตัวอยู่เสมอเนี่ยโยมยังต้องใช้จิตตรงที่นิ่งเนี่ยเขาเรียกว่าภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า notice ภาษาอังกฤษมันชัดมีสองคำภาษาอังกฤษ
คำว่าดูภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า watch โอเคนะ watching นะแต่ตอนนี้ไอ้ลมหายใจเนี่ยมันละเอียดมันปราณีตเป็นภายในนะมันไม่ต้อง watching ตรงนี้นะมันเป็นภายในดังนั้นภาษาอังกฤษเขาจึงมีคำว่า notice โอเคนะ notice จะตรงมากภาษาไทยก็อาจจะแปลว่ากำหนดรู้ก็ได้เข้าสู่ข้างในนะเพราะนั้นเรา notice ต้องค่อยคือพลิกจิตหัด notice มองเข้าข้างในนะมองมันมีสองมองมองแบบ watch มันมองข้างหน้ามองแบบ notice มันมองเข้าข้างในโอเคนะเพราะนั้นวันนี้เรารู้และรู้ตัวอยู่เสมอและมีมองเข้าข้างในตรงที่เราชอบคิดอะเรามองเข้าข้างในได้ไหมเพราะนั้นภาษาไทยมันก็เลยยาวไปมองเข้าข้างในเพราะนั้นอยู่เวลาหลวงพ่อนำสมาธิบางทีใช้คำว่า notice ก็แปลว่ามองเข้าข้างในบางทีในศัพท์ภาษาอังกฤษ notice ก็แปลว่าสังเกตจะสังเกตมันก็ยังไม่ตรงอันนี้ไม่ใช่แค่สังเกตนี่มันมองตรงๆเข้าข้างในเลยถ้าสังเกตมันน่าจะใช้คำว่า observe แต่นี่มัน notice นะรู้ตัวภาษาอังกฤษใช้คำว่า awareness รู้ก็ knowing clearly เพราะนั้นในการฝึกกรรมฐานเนี่ยโยมหัดไว้เลยเวลานั่งไปสอนฝรั่งได้ใช้คำนี่กี่คำ รู้ก็คือ knowingนะรู้ตัวก็คือ awareness knowing with always awareness รู้และรู้ตัวแล้วก็มองเข้าข้างในก็ใช้คำว่า notice นะเพราะนั้นบางครั้งเนี่ยโยมรู้ไหมโยมเป็นคนไทยนะเวลาใช้ภาษาไทยเราก็จะเราเคยคิดเราเคยรู้จักคำว่าบัญญัติคำแปลคำนี้มันน่าจะหมายถึงอย่างนี้นะคือเราเป็นคนไทยเนี่ยเราสามารถแปลคำจัดการความอะไรต่างๆที่เรานึกไปอีกอย่างหนึ่งว่าอันนี้มันน่าจะเป็นสังเกตเนี่ยอย่างสังเกตเนี่ยมันน่าจะสังเกตแบบยังไงแบบสังเกตมันอธิบายไม่ถูกแต่โนทิสมันหมายถึงว่าสังเกตแบบเข้าข้างในโอเคนะมองเข้าข้างใน notice เข้าข้างในนะเพราะฉะนั้นวันนี้โยมต้องฝึกทั้งสมาธิและวิปัสสนากรรมฐานคู่กันแต่ต่างกันตรงที่ฝึกสมาธิลำพังอย่างเดียวตรงไหนรู้ไหมถ้าสมาธิอย่างเดียวเราใช้ดูมองเห็น watch look and watch look at your breathing watch at your breathingand see how your breathing is อันนี้สมถะกรรมฐานเราใช้อย่างนี้รวดๆเลยนะแต่ถ้าวิปัสสนากรรมฐานเราไม่ watch ตรงนี้เรา notice เพราะว่าการที่เรามาเรียนต่อยอดวันนี้ก็คือแต่ละคนต้องมีพื้นอยู่แล้วนะคือถ้าปกติสอนคนใหม่เราก็จะสอนสมถะกรรมฐานก่อนแต่จริงๆวันนี้เราก็หัดลองดูนะเพราะว่าทำได้นะคือถ้าจิตเราไม่วุ่นวายมากนะเราก็แค่notice โยมจะแปลกำหนดรู้ก็ได้แต่เป็นการกำหนดรู้มองเข้าข้างในนะถ้าใจโยมวุ่นวายเนี่ยโยมมองเข้าข้างในไม่ได้หรอกอันนั้นโยมจะต้องมานั่งดูลมหายใจมองลมหายใจดูพองยุบมองพองยุบไปก่อนแต่เวลามันสงบแล้วนะบางทีลมหายใจมันเลื่อเบาแล้วเป็นลมหายใจละเอียดเข้าไปภายในนะแล้วเรายังไปดูตรงนี้แต่เขาบอกว่านี่ต้องเข้ามาข้างในแล้วเพราะว่าเข้ามาข้างในมันจะไปถึงกองลมละเอียดเป็นขั้นที่3ของอนาปานสติเพราะนั้นวันนี้จึงต้องมาฝึกตรงที่เข้าข้างในด้วยกัน notice and aware ก็คือรู้ตัวนะรู้ตัวอยู่เสมอโยมลองเอาสองคำสิ notice and aware and notice ป้าบอกว่ามันทำงานตรงที่ aware ก็คือใจ notice ก็คือจิตถ้าเมื่อไรโยมเนี่ยนะเมื่อก่อนนี้
โยมไม่เคยฝึกใจนะโยมฝึกแต่เพ่งมองมองจนจิตสามารถนิ่งได้แต่ใจโยมไม่เคยฝึก awareness รู้ตัวอยู่เสมอเลยใจก็ยังแบบมันยังนิ่งไม่จริงอ่ะมันยังไม่ทำมันอ่ะมันนิ่งแต่ข้างบนในจิตเราทำจิตนิ่งๆได้แต่ทำใจให้มันนิ่งมันทันทีมันไม่ใช่วิธีการให้ทำให้นิ่งต้องใช้วิธีการรู้ละรู้วางด้วยความรู้ตัวแล้วก็ปล่อยวางในอารมณ์ต่างเพราะนั้นวันนี้เราฝึกใจที่รู้ได้รู้ตัวอยู่เสมอเนี่ยนะจิตเราก็จะสงบนิ่งได้ดีของมันเองคือใจดีจิตก็จะดีแต่จิตดีไม่ได้หมายถึงใจดีเพราะนั้นคนที่ฝึกสมาธิเนี่ยไม่ใช่หมายถึงว่าไม่โลภไม่โกรธไม่หลงนะยังเหมือนเดิมเพราะว่าก็ฝึกแต่จิตไงนะเขาไม่ได้ฝึกที่ใจตรงที่เมตตาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้อภัยบางทีสมาธิมากๆนี่ก็เห็นแก่ตัวมากๆก็มีบางทีสมาธิมากๆก็กดจัดๆก็มีเพราะฉะนั้นคนที่ฝึกสมาธิมากนี่แค่ขั้นแรกนั่นเองเราต้องฝึกที่ใจนะใจดีแต่ที่ถ้าโยมนะไม่เคยฝึกสมาธิจริงนะแต่โยมเป็นคนที่ช่วยเหลือคนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เมตตาคนเนี่ยนะใจโยมดีสมาธิโยมก็จะดีนะเพราะนั้นในตรงที่ใจตั้งมั่นเนี่ยก็คือโลกุตตรสมาธิแต่ถ้าแค่จิตนิ่งมียังเป็นแค่โลกีสมาธิยังโมโหเก่งอ้าวก็เราไปสังเกตตัวเองเลยฝึกสมาธิมานานแล้วยังนานแล้วอารมณ์ละวางได้มากน้อยแค่ไหนเมื่อก่อนละไม่ค่อยได้แต่พอเริ่มมาเรียนที่ใจเนี่ยเริ่มละได้ทันทีนะพอเราเรียนที่ใจมาแก้ไขที่ใจเนี่ยเราจะรู้สึกได้ว่ามันละวางอารมณ์ได้โดยที่ไม่ต้องถึงขนาดสมาธิแน่วแน่หรือขั้นฌานไม่ต้องแค่ฝึกรู้และรู้ตัวอยู่เสมอนะใจเราจะรู้สึกใหม่ๆปลอดโปร่งเบิกบานนะแล้วจะรู้สึกได้ว่าใจเราอยู่ในอารมณ์เพราะฉะนั้นในการฝึกสมถะก็คือฝึกจิตอยู่เหนือความคิดคืออยู่เหนือความคิดฟุ้งซ่านเดินขึ้นมาด้วยการดูลมหายใจก็ดีความยุบก็ดีเอาในอย่างใดอย่างหนึ่งหรือบริกรรมวิตกวิจารในพุทโธพุทโธก็ดีนะแต่ถ้าในขั้นใจนี้เราวิตกวิจารตรงที่รู้และรู้ตัวอยู่เสมอวิตกด้วยการรู้วิจารด้วยการรู้ตัวอยู่เสมออันนี้จะเป็นขั้นเรียกว่าวิปัสสนาแต่จริงๆแล้วมันแยกไม่ออกสมาธิวิปัสสนามันต้องไปด้วยกันนะก็เอาว่าเป็นการฝึกสมาธิและวิปัสสนาแล้วกันนะใหม่ๆโยมยังไม่ต้องไปนั่งเรียนในแง่ว่าอะไรคือสมาธิฐานอะไรคือวิปัสสนาเอาตรงที่ฝึกให้นิ่งและให้สงบจากอารมณ์ให้ได้ก่อนแล้วเดี๋ยวโยมไปเรียนโยมจะรู้อ๋ออันนี้เองคือวิปัสสนากรรมฐานเพราะว่าเมื่อสงบจากอารมณ์เราจะเห็นความจางคลายออกจากปากนะวันนี้ก่อนจะฝึกตรงที่ใจจิตต้องนิ่งจิตนิ่งทำไงได้ไหมโยมมีสติที่กายสิแล้วจิตโยมจะนิ่งสติที่กายจิตโยมจะนิ่งเดี๋ยวเพราะอะไรรู้ไหมสติกับรู้สึกตัวที่กายดังนั้นวันนี้โยมจะต้องรู้จักคำว่ารู้ตัวที่กายก่อนรู้ตัวที่กายแล้วจากนั้นหลวงพ่อจะบอกรู้ตัวด้วยการรู้และรู้ตัวอยู่เสมอมันจะเป็นรู้และรู้ตัวภายในยิ่งขึ้นไปสัมปชัญญะมันมี1สัมปชัญญะภายนอกรู้ตัวภายนอกสัมปชัญญะภายในรู้ตัวภายในและรู้ตัวเป็นทั้งภายในภายนอกนะสัมปชัญญะรู้ตัวนะเพราะนั้นวันนี้งานฝึกตรงที่มีสตินิ่งด้วยการรู้ตัวที่กายเนี่ยพอรู้ตัวที่กายหรือรู้สึกตัวที่กายเนี่ยมันเหมือนเปลี่ยนจิตที่เป็นความคิดมาเป็นความรู้สึกเพราะจิตเขาทำงานอยู่สองอย่างคิดกับรู้สึกเวลาโยมคิดโยมจะไม่รู้สึกที่ตัวเองที่ร่างกายแต่พอโยมรู้สึกที่กายเนี่ยตรงเนี่ยรู้สึกไหมถ้ารู้สึกก็หยุดคิดแสดงว่าจิตอยู่ไหนอยู่ที่กายนะแต่เราไม่ต้องตกเราแค่นั่งผ่อนคลาย
รู้รู้เนื้อรู้ตัวอันนี้คือสัมปยุตภายนอกเป็นขั้นสมถะกรรมฐานนะพอรู้สึกรู้รู้เนื้อรู้ตัวที่กายเนี่ยความคิดมันจะหมดไปสงบลงเองนะตอนนี้ฝึกที่ใจนะมีสองประโยคที่วันนี้จะใช้ตั้งใจดูให้ดีลมหายใจเข้าเป็นอย่างไรต้องบอกตั้งใจดูเลยหรือว่ามีหน้าที่รู้ให้ดีโอเคนะพอตั้งใจรู้มีหน้าที่รู้โยมจะเห็นได้ว่ารู้มันไม่ต้องรู้ในสมองมันรู้ที่ใจนะและขณะเดียวกันโยมไม่เคยฝึกรู้ที่ใจเนี่ยนะใหม่ๆจะรู้สึกว่ารู้ที่ใจมันแกว่งๆนะหลวงพ่อก็บอกรู้และรู้ตัวให้ดีโอเคนะต้องรู้แบบรู้ตัวอยู่เสมอคือแค่รู้หายใจเข้าแค่รู้หายใจออกไม่พอต้องรู้รู้ชัดตั้งใจรู้ชัดมีหน้าที่รู้แต่ลมหายใจอย่างเดียวและรู้ตัวอยู่เสมอทีนี้คำว่ารู้ตัวอยู่เสมอคือยังไงโยมโยมลองลืมตาก่อนนะเวลาโยมรู้ตัวอยู่เสมอเนี่ยมันจะรู้ตัวเป็นทั้งภายในภายนอกอันนี้เชื่อให้เห็นก่อนเวลารู้ตัวอยู่เสมอเนี่ยมันจะรู้ตัวทั้งกายทั้งใจหรือรู้ตัวทั้งกายทั้งจิตทั้งใจทั้งความรู้สึกอายมก็จริงไหมรู้ตัวเนี่ยเวลารู้ตัวเนี่ยเพราะนั้นเวลาเรารู้ตัวอยู่เสมอเนี่ยมันจะมีฐานของความรู้ตัวนะแต่ในความรู้ตัวอยู่เสมอของเราเนี่ยเราก็เลือกรู้ชัดอย่างใดอย่างหนึ่งก็คือเลือกเอาแล้วกันลมหายใจก็ดีพร้อมยุบก็ดีหรือบริกรรมพุทโธก็ดีเพราะนั้นในตรงที่รู้ชัดอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยมันเป็นสมถะกรรมฐานแต่เป็นสมถะกรรมฐานที่มีรู้ตัวอยู่เสมอรู้ตัวอยู่เสมอมันรู้ตัวทั้งกายทั้งใจเขาก็เรียกว่ารู้ตัวทั้งรูปและนามทั้งกายทั้งใจหรือทั้งรูปและนามและเวลาเรารู้ตัวอยู่เสมอเนี่ยรู้ตัวมันจะตื่นเหมือนเห็นถ้ารู้ตัวแบบไม่เสมอก็คือไม่ต่อเนื่องมันก็จะหลับแต่ถ้ารู้ตัวอยู่เสมอมันเหมือนข้างในตื่นรู้แล้วจะเห็นอะไรก็โยมรู้ตัวอยู่เสมอมันก็แยกมันไม่แยกหรอกว่ารู้ตัวกายหรือรู้ตัวใจคือรู้ตัวก็คือรู้ตัวทั้งหมดเพราะฉะนั้นเวลาโยมรู้ตัวทั้งหมดทั้งกายทั้งใจทั้งรูปและนามโยมก็จะเกิดการเห็นทั้งรูปและนามไปพร้อมๆกับการให้จิตกำหนดรู้ notice มาที่ลมหายใจยิ่งจิตเราแน่วแน่แน่วแน่ไม่วอกแวกนะรู้ตัวอยู่เสมอของเรามันจะรู้และรู้ตัวเป็นภายในเป็นทั้งภายนอกภายในและภายในที่ละเอียดมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วตอนนี้คำว่ารู้และรู้ตัวอยู่เสมอเนี่ยหลวงพ่อก็จะเพิ่มคำประโยคอีกประโยคนึงคอยเตือนโยมก็คือสำรวมใจเพราะว่าโยมเคยแต่รู้และรู้ตัวอยู่แค่ภายนอกท่านั่งขยับเคลื่อนไหวรู้ตัวแต่วันนี้ต้องรู้ว่ารู้และรู้ตัวอยู่เสมอมันเป็นทั้งภายในภายนอกและเราต้องการฝึกรู้และรู้ตัวอยู่เสมอเป็นทั้งภายในภายนอกและภายในยิ่งขึ้นไปแต่ก็ไม่ทิ้งภายนอกแต่ต้องมีภายในที่ละเอียดขึ้นเพราะนั้นโยมลองสำรวมดูสิไหนน้องฝึกสำรวมก่อนโยมเห็นไหมว่าโยมสำรวมโยมรู้ตัวเป็นทั้งภายนอกก็รู้ตัวภายในก็รู้ตัวและถ้าสำรวมเป็นไงโยมจะรู้ตัวเข้าสู่ภายในเข้าไปรู้ตัวถึงอารมณ์ที่ไหวสำรวมเข้าไปจะเข้าไปถึงอารมณ์ที่ไหวแล้วก็พอเราสำรวมเข้าไปมันก็จะเกิดการปล่อยวางอารมณ์สำรวมเข้าไปพอปล่อยวางอารมณ์สมบูรณ์ต่อเนี่ยมันก็จะเกิดการตื่นรู้ข้างในนะเหมือนมีดวงตาการสำรวมเข้าสู่ภายในด้วยความรู้ตัวเนี่ยมันจะเกิดดวงตาตาดวงตานี้ก็ทำไมเรียกดวงตาเพราะมันเหมือนมีการเห็นธรรมอนาศัยกันและเกิดขึ้นภายในธรรมอนาศัยกันคำว่าอาศัยกันก็คือความเป็นเหตุเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันเขาเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทหรืออิทัปปัจจยตาอิทัปปัจจยตาก็คือเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้สิ่งมีเพราะสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้สิ่งเกิดนะเพราะสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับนะข้างในมันจะมีอาการอย่างเงี้ยนะ
เพราะมีตัณหาจึงมีอุปาทานเพราะมีอุปาทานจึงเกิดจึงมีทุกข์นะเพราะตัณหาดับไปอุปาทานก็ดับไปทุกข์ก็ดับไปโยมจะเห็นอันนี้นะเพราะนั้นหัวใจของการภาวนาที่เรามาฝึกสมาธิจิตนิ่งก่อนรู้และรู้ตัวอยู่เสมอเพื่อมาอยู่กับตัวเองเห็นทั้งกายทั้งใจและด้วยความสำรวมเพื่ออะไรเพื่อให้ไปรู้ตัวและเห็นถึงปฏิจจสมุปบาทหรือธรรมอนาศัยกันและเกิดขึ้นเพราะวิปัสสนากรรมฐานอารมณ์วิปัสสนากรรมฐานมี6นะยกตัวอย่างเดิมเห็นอะไรเห็นตายละนะเห็นเกิดดับไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีตัวตนนะแล้วก็เห็นอริยสัจ4อายตนะอันนี้มันเป็นวิชาการเอาเบื้องต้นเอาแค่เห็นตายละเห็นอริยสัจ4เห็นปฏิจจสมุปบาทอันนี้จะเห็นชัดนะถ้าบอกไปเห็นอายตนะอายตนะ12ธาตุหรืออะไรต่างๆอันนี้มันละเอียดเดี๋ยวโยมตามไม่ทันผมก็เอาง่ายๆก่อนโอเคนะมันมี6เพราะนั้นตอนนี้พอเราจิตนิ่งแล้วเราเห็นอยู่ในวิปัสสนาภูมิ6เห็นอะไรยุ่มเห็นความปรุงแต่งข้างในไหมขันธ์5ก็เป็นวิปัสสนาภูมิอันหนึ่งขันธ์5นะอย่างว่าโยมเห็นขันธ์5ความไม่เที่ยงตายรักความไม่มีตัวตนแล้วก็เห็นอริยสัจ4แล้วก็เห็นปฏิจจสมุปบาทเรื่องนี้อธิบายง่ายแต่ถ้าไปเห็นอายตนะ12เห็นธาตุอะไรต่างๆนี่อธิบายยากนี่ก็เลยยังไม่อธิบายนะโยมเห็นได้ไหมความปรุงแต่งภายในถ้าโยมวนมาอยู่ตรงนี้เนี่ยนั่งดูแต่ลมหายใจดูพองยุบเนี่ยโยมไม่เห็นธรรมอนาศัยกันเกิดขึ้นไม่เห็นอริยสัจสี่ไม่เห็นไตรลักษณ์หรอกแต่วันนี้โยมต้องรู้จักมองเข้าข้างในลมหายใจมันเริ่มต้นเรามองตรงนี้เป็นสมถะกรรมฐานแต่ถ้าเรามองเข้าข้างในมันจะเป็นวิปัสสนากรรมฐานโอเคนะพอมองข้างในเราจะเห็นความไม่เที่ยงความปรุงแต่งความปรุงแต่งในสังขารหรือเห็นขันธ์5แล้วก็เห็นอริยสัจ4แล้วก็เห็นอะไรบางอย่างที่มันเป็นธรรมที่มันกุศลบ้างอกุศลบ้างที่มันอาศัยกันแล้วมันเกิดขึ้นแล้วมันปรุงซึ่งกันและกันแล้วเราก็แยกไม่ออกนะแต่เบื้องต้นก็ให้รู้ว่าธรรมอาศัยกันได้เกิดขึ้นที่มันปรุงเนี่ยเราแยกง่ายๆมันมี3กลุ่มนะหยาบๆเลยก็คือถ้ามาอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นแล้วเรารู้สึกได้ว่าเรามีความต้องการพอใจอันนี้ก็เรียกว่าความโลภอันที่สองเรามีความเรียกว่าเกลียดชังเกลียดขี้หน้าโมโหอันนี้ก็เรียกว่าโทสะโอเคนะอันที่สามก็คือโลภก็ไม่โลภหลงรักก็ไม่รักเกลียดก็ไม่เกลียดชอบก็ไม่ชอบชังก็ไม่ชังบอกไม่ถูกบางทีก็รักบางทีก็ชังอันนี้ก็เรียกว่าโมหะเอาแน่เอานอนไม่ได้โอเคนะเพราะฉะนั้นบางทีโยก็อาจเห็นโลภะโทสะโมหะโอ้มันเป็นมีโทสะจริตอะไรเงี้ยนะเรามีราคะจริตอะไรเงี้ยนะแต่ถ้าอันนี้เราเห็นอันนี้เขาเรียกว่ากิเลสหยาบนะกิเลสสาบโลภโกรธแต่เราจะต้องเห็นไปถึงต้นตอของกิเลสเขาเรียกว่าธรรมอนาศัยกันเกิดขึ้นไหนโยมลองฝึกนะจิตโยมนิ่งได้โดยการเรียกว่าโยมตั้งใจฟังอาตมาเนี่ยให้ตรงที่ตั้งใจฟังแล้วก็สายตาก็อยู่อาตมาหูฟังก็ฟังแต่อาตมาเนี่ยจิตมันนิ่งได้อันนี้เกิดสมถะกรรมฐานแล้วนะแต่ขณะที่โยมฟังอาตมาเนี่ยโยมรู้ได้รู้ตัวถึงธรรมอนาศัยกันและเกิดขึ้นข้างในได้ไหมได้นะใหม่ๆคนใหม่อาจจะยังไม่ชัดแต่ว่าถ้าเริ่มรู้และรู้ตัวอยู่เสมอถึงตัวเองเริ่มจากท่านั่งการเคลื่อนไหวการขยับแล้วก็รู้ตัวอยู่เสมอถึงอารมณ์ความรู้สึกข้างในแล้วเราจะเริ่มรู้และรู้ตัวอยู่เสมอถ้าจิตเรานิ่งนะถ้าโยมตั้งใจฟังอาตมาจิตอยู่กับอาตมาแน่วแน่โยมจะเริ่มรู้ตัวอยู่เสมอว่าคำพูดแต่ละคำที่อาตมาพูดเนี่ยเป็นไปเพื่อถ่ายถอนกิเลสเพื่อจางคายพอพูดไปแล้วมันเหมือนกับว่ารู้ตัวอยู่เสมอรู้แล้วรู้ตัวว่าใจเรามันกับคลายออกนะมันคลายออกเพราะนั้นวันนี้ต้องฝึกทั้งหลับตาและลืมตาและเน้นตรงลืมตาเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราจะได้ไปฝึกในชีวิตประจำวันตรงที่เห็นคน
เห็นคนนั้นคนนี้พูดดีบ้างไม่ดีบ้างกับเราแล้วเรามีดวงตาข้างในไหมดวงตาข้างในอันเกิดจากรู้และรู้ตัวถึงความโลภโกรธที่เกิดขึ้นถ้าเรารู้และรู้ตัวอยู่เสมอเราจะมีดวงตาข้างในและดวงตาข้างในมันก็จะเห็นด้วยปัญญาอันชอบแล้วมันก็จะไม่ไหลไปกับอารมณ์มากเกินไปแล้วมันก็จะเริ่มเห็นต้นตอก็คือเหตุแห่งทุกข์เห็นแห่งตัณหาอุปาทานแต่ว่าโยมต้องฝึกในท่านั่งด้วยเพราะว่าในการนั่งวันนี้เน้นที่การสำรวมนะสำรวมข้างในเพราะว่าถ้าสำรวมข้างในโยมจะเห็นได้ชัดนะสำรวมใจแต่ถ้าโยมไปฝึกไปชี้ประจำวันทำโน่นทำนี่สำรวมใจไม่ต้องพูดสำรวมปากยังไม่สำรวมเลยโอเคเพราะฉะนั้นวันนี้เราสำรวมใจได้นะต่อไปในชีวิตประจำวันจะพูดอะไรเราต้องสำรวมใจดีมันตรวจสอบเราเคืองเขาไหมเราโมโหเขาไหมเราหลงเขาไหมเราลักเขาหรือไม่กันสำรวมแล้วเราจะเห็นโอเคไหมสำรวมใจตอนนี้แต่ละคนเนี่ยใจมันแบบอาจ้าเนี่ยคือไม่สำรวมเลยสำรวมแล้วตรวจสอบด้วยอะไรรู้และรู้ตัวอยู่เสมอแค่รู้และรู้ตัวอยู่เสมอความโกรธเกิดขึ้นแล้วแก่เราความโลภเกิดขึ้นแล้วแก่เราก็สำรวมด้วยความรู้และรู้ตัวเสมอเข้าไปถึงภายในว่าทำไมถึงโกรธอาจจะใช้ปัญญาถามก็ได้ว่าโกรธพอหรือยังเลิกโกรธได้หรือยังยังโกรธอีกเหรอยังพอใจเหรอใช้ปัญญาถามเขาก็ได้โอเคนะเอาไว้นะวันนี้เรารู้เหตุโกรธได้ยังว่าทำไมถึงต้องมาฝึกรู้และรู้ตัวอยู่เสมอว่าทุกวันเนี่ยยอมดูจิตแต่ความคิดก็รู้นะเมื่อบางทีไม่รู้ถ้าเมื่อไม่รู้คือคิดก็รู้หรือว่าฟุ้งซ่านก็รู้หรือสมองก็รู้หรือง่วงก็รู้นะบางคนก็อาจจะฝึกไปถึงดูจิตไปที่อาการในจิตในใจแต่วันนี้จะบอกให้นะแค่ยอมฝึกรู้และรู้ตัวอยู่เสมอซึ่งมันเป็นอาการที่ใจเอาใจเรากลับขึ้นมาด้วยความรู้เรื่องตัวอยู่เสมอเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมโยมอายุลองลืมตานะ1นาทีนั้นน่ะรู้เรื่องตัวอยู่เสมอถึงตัวเองว่ากำลังนั่งหรือกำลังทำอะไร1นาทีแล้วสำรวจดูเกิดอะไรขึ้นมันเหมือนเห็นตัวเองตื่นขึ้น1นาทีแค่นั้นเองธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยเอหิปัสสิโกโอปนายิโกที่สุดปั๊บเห็นปั๊บเลย1นาทีเท่านั้นน่ะโยมจะได้รู้ว่าไอ้ข้อผิดพลาดที่โยมนั่งสมาธิเนี่ยโยมเคยมีความรู้ตัวเหมือนมีตัวเองตื่นขึ้นมั้ยไม่มีเพราะว่าโยมมีแต่ดูลมหายใจแต่ไม่มีรู้และรู้ตัวอยู่เสมอว่าลมหายใจเข้าเป็นยังไงหนักเบายังไงปราณีตยังไงเอามารู้และรู้ตัวอยู่สมาธิกายก่อนดิเอาเนี่ยนั่งตัวตรงหรือให้มันเรียกว่ามีสติที่กายใช้ใจนะวิธีใช้ใจทำไงรู้ไหมลืมตาแล้วจิตโยมอยู่กับอาตมาแต่ใจโยมอยู่กับตัวเองได้ไหมเอ้าจะได้เวลานั่นเนี่ยถ้าโยมจิตโยมอยู่กับคนที่มาพบปากด้วยจะได้หัดใจอยู่กับตัวเองอันนี้ฝึกกับพระง่ายเพราะพระไม่ได้ยั่วยวนอะไรจิตโยมเบื่ออาตมาก็คือฟังอาตมาเนี่ยจิตโยมเบื่ออาตมาแต่ใจรู้และรู้ตัวอยู่สมที่ตัวเองได้ไหมแล้วเกิดอะไรขึ้นเวลาโยมรู้ตัวอยู่สมโยมรู้อะไรชัดเบื้องต้นท่านั่งการนั่งความรู้สึกในการนั่งลองฝึกดูสิเพราะว่าเวลาโยมรู้ตรงที่รู้และรู้ตัวอยู่เสมอเป็นเองของตัวเองนะเป็นเองของตัวเองแล้วก็เรียนของตัวเองที่ว่าเกิดอะไรขึ้นมันมีตัวเองข้างในตื่นแค่เรียนรู้และรู้ตัวอยู่การนั่งและการนั่งโยมโยมรู้ตัวไหมว่าเนี่ยมันมีเคลื่อนขยับมีเคลื่อนไหวคลายตัวหรือเขาเรียกว่าพองยุบแต่วันนี้ไม่ใช่พองยุบแค่ท้องพองยุบทั่วร่างกายยอมรู้และรู้ตัวไหมถึงอาการพองยุบทั่วร่างกายเนี่ยรู้ตัวได้ลองรู้และรู้ตัวรู้ที่เกิดอะไรขึ้นไอ้รู้และรู้ตัวยอมจะตื่นเป็นเหมือนมีตัวเองข้างในตื่น
อันนี้คือปัญหาของนักภาวนา 99.99 ตัวเองทำไมไม่ตื่นนะรู้แล้วรู้ตัวอยู่เสมอนะเดี๋ยววันนี้จะดูซิว่าแค่ลืมตาและรู้ตัวอยู่สุขที่กายเนี่ยมันพาโยมไปถึงสมาธิที่ตั้งมั่นได้นะรู้แล้วรู้ตัวอยู่ที่กายเนี่ยขยับเคลื่อนขยับไว้พองยุบหรือพองยุบไปทั่วร่างรู้แล้วรู้ตัวได้ไหมไม่สำคัญว่ารู้แล้วรู้ตัวอะไรแต่สำคัญว่าเมื่อมีรู้แล้วรู้ตัวมันจะมีตัวเองข้างในไม่นั่งหลับเหมือนเมื่อก่อนข้างในจะตื่นโอเคไหมถ้าโยมเห็นตัวเองได้ดูนี่นะโยมจะเห็นธรรมะนะบอกให้นะบอกให้นะรู้แล้วตัวอยู่เสมออยู่เสมอเราก็จะรู้แล้วตัวได้ว่าร่างกายบางทีมีเคลื่อนขยับเคลื่อนไหวมีพองมียุบและมีร้อนมีเย็นไปตามเนื้อทำตัวรู้แล้วตัวได้ไหมอยู่เสมอเพราะอยู่เสมอโยมจะเริ่มรู้ตั้งแต่ร่างกายอิริยาบถหน้ามีเคลื่อนขยับเคลื่อนไหวและไปถึงธาตุด้วยและรู้แล้วตัวอยู่เสมอถึงธาตุหรือธาตุสี่ดินน้ำลมไฟหรือเคลื่อนขยับเกิดอะไรขึ้นตัวเองข้างในมันตื่นเห็นไหมหัวใจของการภาวนาเนี่ยฝึกตัวเองข้างในให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บุกบานซะแล้วก็เตือนเขาอย่าทิ้งตัวเองมากไปโยมทิ้งตัวเองไปอยู่กับความคิดทั้งวันโยมทิ้งตัวเองตรงที่เดินเขารีบเดินตัวเองข้างในโยมทิ้งเขาเข้าใจไหมทิ้งเขาเลยนะทิ้งเขาจนกระทั่งไม่รู้เขาไปอยู่กับความคิดว่าจะทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยหรือคิดพุ่งซ่าไปในอนาคตในอดีตหรือตัวเองเขาทิ้งร่างกายนี่เลยไปนู่นเลยไปถึงนู่นเลยเซเว่นอีเลเว่นเลยนะยังไม่ทันเปิดรถตัวเองไปถึงเขาเซเว่นหลังทำไมล่ะตัวเองอ่ะเขาเรียกว่าทิ้งตัวเองโอเคนะวันนี้รู้แล้วตัวอยู่เสมอสิ่งที่เราจะเห็นก็คือมีตัวเองข้างในและมันไม่ทิ้งตัวเองไม่ทิ้งความรู้ในตัวโอเคไหมเพราะนั้นลืมตาเนี่ยโยมจะเห็นตัวเองได้แล้วก็ไม่ทิ้งตัวเองแล้วตอนนี้โยมกำลังรู้ตัวแค่ฐานกายอย่างเดียวนั้นเนี่ยแค่นั่งเนี่ยกำลังโยมจะต้องนั่งรอใครนานๆโยมจะได้ไม่ทิ้งตัวเองมาไปนั่งคิดเมื่อไหร่เขาจะมารอนานแล้วเป็นชั่วโมงทิ้งไปทำไมเขามาไม่มาเรื่องเขาเรารู้ตัวว่าเรากำลังนั่งกำลังขยับกำลังดูหน้าได้สมาธิตั้งมั่นเลยนะฐานกายรู้เรื่องตัวอยู่สมาธิกายมันมีตัวเองข้างในตื่นไหมมันเหมือนตื่นเหมือนกับว่ามั่นคงอ่ะมีความมั่นคงไหมไอ้ตัวนี้แหละคือตัวความตั้งมั่นและตรงที่ตั้งมั่นแล้วมันมั่นคงแล้วมันรู้และรู้ตัวอยู่สมมติต่อไปมันจะเหมือนเห็นรูปนั่งหรือคนคนนี้ที่กำลังนั่งไอ้ตัวเองข้างในมันจะเห็นคนคนนี้กำลังนั่งนี่แสดงว่าโยมเริ่มตื่นแล้วตัวเองข้างในเห็นนะเพราะฉะนั้นวันนี้เริ่มจากรู้ด้วยตัวอยู่สมาธิฐานกายเห็นตัวเองนั่งไหมแล้วก็เห็นตัวเองตื่นไหมเห็นเมื่อก่อนเรียกผู้รู้แต่ตอนนี้ผู้รู้มันตื่นเปลี่ยนเป็นเหมือนมีตัวเองจริงๆข้างในตื่นนะตัวเองที่หลับวันนี้ก็เลยเรียกตัวเองเลยผู้รู้ก็คือตัวเองตัวเองข้างในนะเกิดแม่ได้ตัวเองข้างในมันชอบทิ้งไปเที่ยวเดินรีบเดินปั๊บมันไปนู่นแล้วไปถึงเซเว่นเองเซเว่นแล้วผู้รู้หายเลยแต่ที่คำว่าผู้รู้เนี่ยมันเป็นนามธรรมมากไปถ้าเรียกตัวเองโยมจะรู้สึกได้ว่าตื่นได้ดีโอเคไหมแล้วพูดจะอยู่กับผู้รู้ได้ดีแต่นี่ถ้าเราสอนคำว่าอย่าทิ้งตัวเองเนี่ยโยมจะอยู่กับผู้รู้ได้ดีแต่ว่าอยู่กับผู้รู้นะแล้วผู้รู้อยู่ไหนหลวงพ่อหาไม่เจอโอเคไหมถ้าบอกอย่าทิ้งตัวเองนะเห็นไหมมันมีรู้ไหมนั่นแหละผู้รู้แต่มันเป็นนามธรรมหลวงพ่อวันนี้เลยพูดให้มันเป็นรูปธรรมมากขึ้นก็คือถ้าโยมไม่ทิ้งตัวเองผู้รู้ก็เกิดถ้าโยมอยู่กับตัวเองผู้รู้ก็เป็นก็อยู่กับผู้รู้ก็อยู่กับตัวเองข้างในนะพอท่านหาผู้รู้ให้เจอจะนั่งสมาธิวิปัสสนามา10 20 ปีบางคนไม่หาผู้รู้ไม่เจอ
พราะฉะนั้นวันนี้ต้องหาให้เจอเพราะสมัยก่อนหลวงพ่ออายุ20ไปนั่งไปฝึกที่วัดหินมักแม่ตอนลาหลวงปู่เทศท่านก็บอกหาผู้รวยเจอแล้วก็ไปอยู่ปฏิบัติธรรมอาทิตย์นะแล้วลาท่านบอกหาผู้รวยเจอท่านพูดแค่นั้นจำกันที่ได้มาเป็นเรียกว่า10 20 30 40ปีเลยเพราะหาไม่เจอเข้าใจป่ะหาไม่เจอฝึกสมาธิ20 30ปีก็หาไม่เจอเพราะว่าผู้รู้มันเป็นนามธรรมคนนู้นก็พูดว่าผู้รู้มันคือลักษณะนี้อย่างนี้แต่ถ้าบอกว่าอย่าทิ้งตัวเองโอ้นี่แหละผู้รู้ตื่นเลยโอเคไหมหัวใจตรงที่หาผู้รู้ให้เจอโยมจะฝึกสมถะวิปัสสนากรรมฐานหาผู้รู้เจอญาณปัญญาก็เกิดหาผู้รู้ไม่เจอก็เป็นโลกิยะสมาธิโอเคไหมนั่งสมาธิปั๊บทิ้งตัวเองเลยเห็นแต่ลมหายใจแต่หาผู้รู้ไม่เจอเพราะผู้รู้ลงไปนั่งอยู่กับลมหายใจแต่ถ้าผู้รู้ก็คือตัวเองความรู้ตัวแต่ถ้าให้เกิดรู้และรู้ตัวถึงการหายใจของเราเองโดยธรรมชาติก่อนดิมีตัวเองข้างในไหมแล้วตัวเองข้างในมันส่งออกนอกไปอยู่กับลมทันทีไปโฟกัสตรงที่รีบร้อนหลับตาหรือนั่งนึกนั่งคิดนั่งพยายามบังคับจิตนั่นน่ะตัวเองมันออกไปหมดแล้วนะเรียกว่าผู้รู้ส่งออกนอกละส่งออกนอกละนะเพราะนั้นวันนี้บอกว่าก่อนหลับตาเนี่ยเห็นตัวเองไหมทำไงฝึกรู้และรู้ตัวอยู่ที่กายของเราโยมมันมีตัวเองจริงๆนะทำไมถึงเรียกตัวเองเพราะประสบการณ์ก็คือครั้งแรกเมื่อ30ปีได้แล้วไอ้ตัวเองข้างในมันลุกขึ้นมาแต่ว่าหาวิธีจะรู้จักเขาบริหารจัดการเขาไม่เป็นเดี๋ยวนี้บริหารจัดการเขาเป็นละก็เลยเรียกตัวเองได้ชัดหน่อยเพราะมันไอ้ไข่ลุกขึ้นมาแล้วคนคนนี้ไม่ลุกมันนอนอยู่โอเคตัวเองมันลุกขึ้นมาโอเคนะตอนนั้นไม่รู้ฝึกยังไงจำไม่ได้แต่จำได้ว่าทำท่า อสุภกรรมฐานพิจารณาความตายตัวเองก็ลุกขึ้นมาจริงเลยแต่ว่าหาวิธีให้มันลุกขึ้นมาตลอดเวลาไม่ได้เดี๋ยวนี้หาวิธีได้นะเธอต้องลุกตลอดเวลานะเธอห้ามนั่งหลับนะนะโอ้กว่าจะแก้เรื่องดับนี่ก็นานนะเพราะว่าเราหาตัวเองไม่เจอพอหาตัวเองเจอปั๊บอ๋อข้างในตื่นเลยนะเพราะนั้นมาเนี่ยรู้เล่นรู้ตัวอยู่เสมอโยมยังไม่ทันหลับตาโยมเห็นข้างในมันมีตัวเองตื่นไหมมีความรู้ตัวชัดไหมอันนี้ดีมากๆเลยดีมากๆกว่าการที่โยมนั่งหลับตาแล้วไม่เห็นตัวเองข้างในแล้วโยมลองรู้เล่นตัวโยมที่ลืมตาแล้วไม่โฟกัสสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะบอกให้นะการโฟกัสไม่ดีโยมโฟกัสทำให้ตัวเองไหลออกข้างนอกเพราะนั้นเราต้องเห็นแบบที่เขาบอกเห็นสักแต่ว่าเห็นนะแต่หลวงพ่อบอกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าเห็นแบบเห็นวิวทิวทัศน์ธรรมชาติตัวเองจะตื่นมาให้เห็นแบบทุกอย่างเบื้องหน้าชัดเจนนายโยมลองต่างกับโฟกัสนะโฟกัสอยู่จะมองไปที่เดียวชัดเจนแต่ถ้าเห็นทุกอย่างเบื้องหน้าชัดเจนเหมือนเวลาเราไปเที่ยวทะเลโอ้เห็นทะเลกว้างใหญ่ไพศาลชัดเจนไหมนะตัวเองตื่นนะสักแต่ว่าเห็นตัวเองก็ไม่ออกข้างนอกแต่มันไม่ตื่นเห็นสักแต่ว่าเห็นตัวเองยังหลับอยู่โอเคนะแต่ก็ยังดีไอ้สักแต่ว่าเห็นตัวเองไม่ไปหาเยื่อข้างนอกแต่มันยังไม่ตื่นแต่ถ้าเห็นชัดสิ่งที่ปรากฏอยู่เฉพาะเบื้องหน้านายโยมหัดเห็นชัดอยู่สิ่งที่ปรากฏอยู่เฉพาะเบื้องหน้าตอนนี้เลยนิดและรู้ตัวอยู่เสมอรู้และรู้ตัวอยู่เสมอแล้วก็เห็นชัดสิ่งที่ปรากฏอยู่เฉพาะเบื้องหน้าหนึ่งนาทีข้างในตื่นไหมตื่นเนี่ยมันตื่นจนกระทั่งเป็นความรู้สึกตัวของวิญญาณเขาเรียกว่า consciousness กายวิญญาณกับมโนวิญญาณตื่นมาเห็นไหมเห็นไหมแค่หนึ่งนาทีเท่านั้นเองเพราะโยมเวลาสุดท้ายเนี่ย
เขาให้เวลาโยมไม่เกิน3วินาทีนะตอนที่โยมจะจากไปเนี่ยโยมต้องซ้อมจาก1นาทีแล้วตื่นภายใน10วินาทีตื่นภายใน1 2 3ฉันนั่งเธออย่าหลับเธอต้องนั่งกับฉันต่อไปฉันกำลังนอนบนเตียงใกล้จะตายเธออย่าหลับนะช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อเธอต้องเรียกว่าคุมร่างฉันเลยแล้วก็เห็นร่างฉันเลยแล้วเธอก็จะได้ลุกไปอย่างสง่างามโอเคไหมบรรจุราไทยเวลาอาตมาว่า3วินาที5วินาทีเนี่ยไม่มากกว่านี้เวลาจะไปถ้าโยมใน5วินาทีโยมตื่นไม่ได้โยมก็หมดแรงมืดไปตกอบายถ้าใน5วินาทีโยมตื่นนะโยมก็มีกำลังตัวเองมีกำลังนะเนี่ยตรงนี้มีกำลังไหมถ้าตอนในตายเนี่ยนะมันสว่างแล้วขึ้นข้างบนถ้าข้างในตัวเองหาไม่เจออยู่ไหนก็มันก็หลับตกระบาดโอเคไหมอันนี้ก็เลยบอกนี่ไม่อยู่มาฝึกให้เห็นตัวเองเลยบอกง่ายรู้เลยรู้ตัวอยู่เสมอตรงที่ฐานกายก่อนที่รูปยืนรูปเดินรูปนั่งรูปนอนเนี่ยตัวเองมันตื่นแล้วแต่ไปคิดว่าโอ้มันจะต้องนั่งสมาธิให้นิ่งให้แน่วแน่มันตื่นได้แม้กระทั่งคณิกะสมาธิแล้วสมาธิเริ่มต้นถ้าเรามีสติสัมปชัญญะเอาโยมไม่จริงไหมโยมรู้และรู้ตัวอยู่เสมอรู้สึกได้ไหมว่าร่างกายมันเหมือนมีการประคองตัวอยู่ข้างในประคองตัวอยู่ข้างในถ้าโยมอยากจะหาตัวเองเจอได้ง่ายนะโยมลองเดินประคองตัวเองบนลำไม้ไผ่นะแล้วประคองอย่าหล่นนะอย่าตกนะใช่ไหมมันมีตัวเองข้างในตื่นนะประคองมีไหมแล้วทำไงมันต้องเดินแบบนั้นนะเดินบนถนนแต่ต้องมีตัวเองข้างในตื่นนะได้ไหมฉันเดินเธอต้องรู้เนื้อรู้ตัวก็คือเดินพร้อมๆจิตกับกายต้องไปพร้อมๆกันไม่ใช่จิตล่องลอยออกไปโอเคนะรู้จักคำว่าตัวเองหรือยังวันนี้จะได้รู้ว่าทำไมวันนี้สอนง่ายๆแต่ลึกและซึ้งแล้วก็ไปถึงมรรคผลนิพพานเลยนะหัวใจมันอยู่ตรงที่ท่ามกลางไม่นอกไม่นอกไม่ในเกินไปไม่ซ้ายไม่ขวาไม่หน้าไม่หลังอยู่ตรงที่ตัวเองรู้และรู้ตัวอยู่เสมอไม่มีการกระทำมีแต่รู้และตัวอยู่เสมอว่าร่างกายมีเคลื่อนไหวอย่างไรมีความยุบอย่างไรมีลมหายใจอย่างไรแต่จะบอกวิธีการฝึกให้ไอ้เวลารู้และรู้ตัวอยู่เสมอเนี่ยเราฝึกรู้ตัวอยู่เสมอก่อนเป็นฐานแล้วรู้ตัวอยู่เสมอเนี่ยมันก็จะรู้ตัวอยู่เสมอเป็นฐานอยู่ในกายกับใจหรือแยกเป็น4ก็คือสติปัฏฐาน4กายเวทนาจิตธรรมเวลารู้ตัวอยู่เสมอเนี่ยมันจะรู้ตัวอยู่ใน4ฐานเนี่ยแต่มันจะรู้ตัวเป็นทั้งภายในภายนอกไม่ใช่รู้ตัวทีละอย่างนะไม่ใช่เวลารู้ตัวมันรู้ตัวหมดเพราะมันกระทบกันกระแสกายกับกระแสจิตวิญญาณเนี่ยมันกระทบกันเวลารู้ตัวมันรู้ตัวหมดแต่เวลาเรารู้เราก็สามารถฝึกรู้ให้ชัดไปทีละอย่างกายเป็นยังไงขณะเรารู้ตัวอยู่เสมอเนี่ยเราก็รู้ชัดไปเฉพาะทีละอย่างกายรูปนั่งเป็นยังไงรู้อยู่ในความรู้ตัวอยู่เสมอกายเป็นยังไงเวทนาเป็นยังไงได้ไหมรู้มาที่เฉพาะทีละอย่างเรียนไปทีละอย่างแต่ในทีละอย่างต้องมีฐานของความรู้ตัวอยู่เสมอเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้ามีฐานความรู้ตัวอยู่เสมอมันจะเปิดเข้าข้างในเวทนาเป็นไงถ้ามีรู้ตัวอยู่เสมอแล้วมีรู้ตัวอยู่เสมอด้วยความสำรวมด้วยมันจะรู้ตัวอยู่เสมอแล้วมันสำรวมมันจะเปิดเข้าในมันจะเห็นเวทนาเป็นไงรู้เวทนาเป็นไงแล้วจะรู้ไปในจิตเป็นยังไงแล้วด้วยความสำรวมก็จะรู้เข้าไปในจิตในจิตเป็นยังไงในใจเป็นไงในธรรมข้างในเป็นยังไงยังมีกุศลอกุศลเนี่ยอายุมือตาเนี่ยโยมรู้เข้าไปในทำที่เป็นกุศลอกุศลในใจรู้ได้ไหมว่าข้างในโยมมีกุศลอกุศลมากน้อยอย่างไรรู้ได้ไหมโยมต้องรู้ตัวเข้าไปรู้ตัวที่กายไปถึงอย่าแยกรู้ตัวอยู่เสมอทั้งกายทั้งจิตอ่ะรู้ตัวไปเรื่อยๆทั้งกายทั้งจิตแล้วโยมก็ค่อยรู้ชัดไปทีละอย่างทีละอย่างแล้วก็รู้ชัดเข้าไปแล้วโยมก็จะไปเกิดดวงตาเข้าข้างในโอ้รู้โยมกลายเป็นดวงตาเห็น
เห็นธรรมอาศัยกันให้เกิดขึ้นนะวันนี้อธิบายได้เยอะยาวนะเพราะว่าเป็นเรื่องใหม่เรียกว่าเป็นเรื่องใหม่ในการสอนของหลวงพ่อแต่ว่าจริงๆคืออยากจะสอนแต่ว่ามันเมื่อก่อนสอนไม่เป็นพูดไม่ถูกโอเคนะแต่วันนี้พอลำดับเรื่องเป็นเลยมาเล่าให้ฟังว่าหัวใจอยู่ตรงนี้สติปัฏฐาน4เพราะนั้นวันนี้เราก็ฝึกลืมตาแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราลืมตาก่อน2นาทีแล้วเราก็หลับตายาวเลยโอเคไหมดูที่ว่าหลับตาเรารู้เรื่องตัวอยู่เสมอด้วยการลืมตาก่อน2นาทีมีผลยังไงจุดลืมตาก่อนนะดูแลตัวอยู่เสมอหลวงพ่อจำยากจำไรนี่ก็ดีทำให้รู้แลตัวอยู่เสมอพอตอนนี้เราก็ฝึกที่รู้ตัวที่กายได้ไหมรู้แลตัวอยู่เสมอเพราะนั้นเขาว่ารู้แลตัวอยู่เสมอเนี่ยจงฝึกที่ฐานกายก่อนนะแล้วเราก็เนี่ยเราป้องกันเรียบร้อยแล้วรู้ตัวอยู่เสมอเนี่ยนะตอนนี้เราก็ลองหลับตาดูสิแล้วก็มาเลื่อนตาแล้วรู้ตัวอยู่เสมอรู้แล้วรู้ตัวอยู่เสมอเริ่มจับกายก่อนสิโยมจะได้ง่ายในการฝึกรูปนั่งนั่งอย่างไรมีเคลื่อนขยับพอมีรู้แล้วรู้ตัวอยู่เสมอมันมีตัวเองเกิดไหมมีนั่นน่ะใช้ได้แล้วสุดยอดเลยผู้รู้ตื่นผู้รู้ก็คือรู้ตัวอยู่เสมอที่มันรู้ตื่นเปิดปากขึ้นมาถ้าพอรู้แล้วรู้ตัวอยู่เสมอเดี๋ยวมันเราสมรวมนะมันจะละเอียดจากกายก็จะรู้และรู้ตัวอยู่เสมอด้วยความสำรวมไปรู้และรู้ตัวอยู่เสมอถึงกายกายที่ละเอียดก็คือลมหายใจแม้พอรู้และรู้ตัวอยู่เสมอเราก็จะรู้และรู้ตัวอยู่เสมอรู้ตัวเนี่ยมันจะรู้ตัวเข้าไปรู้ถึงเวทนาถึงจิตถึงใจหรือธรรมแต่ขณะเดียวกันเราฝึกสมาธิคู่กันไปตรงตั้งใจรู้อยู่แต่ลมหายใจรู้ชัดลมหายใจแต่รู้ตัวอยู่เสมอในสิ่งที่ปรากฏแม้รู้ตัวอยู่เสมอมันจะเป็นรู้ตัวทั้งภายในภายนอกก็คือรู้ตัวหมดในฐานทั้ง4แต่ในความรู้ตัวทั่วพร้อมอันนี้รู้ตัวอยู่เสมอทั่วถึงดีกว่าเราก็เรียนรู้ไปทีละอย่างเป็นการฝึกทั้งสติทั้งสมาธิที่เรารู้จักกำหนดรู้เราจะเรียนรู้ลมหายใจเรารู้ตัวอยู่เสมอถึงกายถึงจิตถึงใจด้านเราก็ตั้งใจนะกำหนดรู้ลมหายใจไปคู่กันการคู่กันไปกับการรู้ตัวอยู่เสมอรู้ชัดฝึกใจนะเธอจงรู้ชัดฉันอุตส่าห์รู้ตัวให้เธอตื่นแล้วเธออย่าหลับไหลเธออย่าฟุ้งเธอรู้ตื่นแล้วฉันรู้ตัวจนเธอตื่นแล้วเธอต้องหัดตื่นแล้วมันรู้อยู่กับลมหายใจใช่ไหมไอ้รู้ตัวอยู่เสมอมันจะมีรู้ตื่นขึ้นมาเรื่อยนะโยมมันจะมีรู้ตื่นขึ้นมาแล้วก็เอารู้ฝึกรู้ที่ตื่นเนี่ยมาอยู่กับลมหายใจรู้มันก็จะได้แข็งแรงขึ้นโอเคไหมวันนี้เราฝึกไปถึงรู้ตัวอยู่เสมอแล้วมันมีรู้ค่อยๆตื่นขึ้นมาต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องแล้วรู้ที่ต่อเนื่องมันรู้ที่ลมหายใจรู้มันจะได้แข็งแรงขึ้นได้ไหมแล้วขณะรู้อยู่กับลมหายใจเราก็ต้องรู้ตัวอยู่เสมออยู่เสมอถึงสภาวะธรรมหรือความเป็นไปที่เกิดขึ้นภายในภายนอกหรือความรู้สึกนึกคิดที่มันเป็นไปที่มันละเอียดปราณีที่มันเป็นไปด้วยความเพื่อความผ่อนคลายและปล่อยวางจางคลายจากอารมณ์ไปแล้วไปตามลำดับเนี่ยรู้ตัวแบบนี้รู้ตัวแบบปล่อยวางผ่อนคลายและปล่อยวาง
แล้วเราก็จะมีรู้ตื่นขึ้นมาแล้วเอารู้ที่ตื่นขึ้นมาเนี่ยรู้อยู่กับลมหายใจให้ผูกแบบเป็นหนึ่งกับลมหายใจอย่างเดียวเลยบางท่านถนัดออกยุบก็รู้ชัดที่ออกยุบเลยบางท่านถนัดพุทโธก็รู้ชัดที่คำบริกรรมพุทโธเลยก็แล้วแต่ใครถนัดแบบไหนนะแล้วก็รู้อยู่กับลมหายใจในความรู้ตัวอยู่เสมอได้ไหมคือในขณะที่รู้ตัวอยู่เสมอได้ไหมเพราะนั้นมันจะมีคุณภาพสองอย่างคือรู้คือสติที่เรารู้ชัดอยู่กับลมหายใจคุณภาพอย่างที่สองก็คือสัมปชัญญะคือรู้ตัวอยู่เสมอนี่คือหัวใจของการมีรู้ชัดที่มันรู้แข็งแรงมันตื่นเบิกบานแล้วมันแข็งแรงพอเรามีรู้และรู้ตัวอยู่เสมอมันก็เหมือนฟันมันพาวิญญาณของเราที่หลับอยู่ข้างในตื่นขึ้นไอ้รู้และรู้ตัวอยู่เสมอมันพาวิญญาณวันนี้เราภาวนาไปถึงวิญญาณเลยนะเมื่อก่อนเราภาวนาอยู่แค่จิตนั่งกำหนดนั่งนึกนั่งเพ่งนั่งกำหนดนั่งดูอันนี้แค่จิตอันนี้จิตเราก็ต้องใช้ตัวที่นิ่งแล้วก็ต้องรู้จักรู้และรู้ตัวอยู่เสมอด้วยการรู้อยู่ในความรู้ตัวอยู่เสมอรู้ลมหายใจก็ดีพอยุบก็ดีเอาที่เราถนัดนะในขณะรู้ตัวอยู่เสมอคู่กันไปเพราะนั้นต้องมีรู้ในขณะรู้ตัวอยู่เสมอคู่กันไปรู้เราก็รู้อย่างใดอย่างหนึ่งแต่รู้ตัวอยู่เสมอมันรู้ทั้งหมดรู้ทั้งหมดไม่ยึดไม่ติดรู้ทั้งหมดด้วยความปล่อยวางแล้วเราเห็นไหมตัวเองข้างในตื่นเห็นตัวเองตื่นไหมสง่างามมากเป็นความรู้สึกรู้เนื้อรู้ตัวข้างในที่สง่างามที่แข็งแรงรู้และตัวอยู่เสมอตัวเองข้างในตื่นมานั่งอยู่กับเราแต่ตัวใหญ่กว่าเราอีกนะมันเป็นความรู้ตัวที่มันกว้างมันเป็นจิตมันเป็นพลังงานเป็นความรู้สึกของพลังงานในบางอย่างที่เมื่อก่อนมันฟอมันหลับเดี๋ยวนี้มันครอบคลุมตัวเราเลยนะโอเคนะแล้วมันก็ไม่สายไม่ซ้ายไม่ขวาไม่หน้าไม่หลังไปกับความคิดกับความปรุงแต่งมันเหมือนมีความรู้ตัวชัดรู้ตัวชัดเหมือนเห็นรูปหน้าเห็นการหายใจมันเหมือนมีอะไรบางอย่างอีกสภาวะนึงที่มันเห็นรูปหน้าได้เห็นการหายใจไอ้ตัวนี้ก็คือตัวเองเขาตื่นเพราะเรารู้และรู้ตัวอยู่เสมอรู้ลมหายใจรู้ชัดเลยนะโยมอยู่ในความรู้ตัวอยู่เสมอของสิ่งต่างๆที่ปรากฏโยมได้ตัวเองเนี่ยขนาดละมาลืมตายังตื่นชัดมากเลยนะรู้ชัดหายใจไปตลอดสายเลยนะในความรู้ตัวอยู่เสมอถึงความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นแต่รู้ชัดลมหายใจเพราะรู้เราจะได้ไม่ไหลไปกับความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นเพราะความรู้สึกต่างๆที่เกิดมันขึ้นมันเป็นแค่สภาวะธรรมมันเป็นแค่สภาวะธรรมถ้าเราไหลไปมันจะตายกลายเป็นวิปัสสนากิเลสเพราะฉะนั้นรู้ชัดเราต้องอยู่กับปัจจุบันแล้วก็ของจริงก็คือเรามีแต่หายใจเข้าหายใจออกสภาวะธรรมมันเป็นแค่สัญญาเป็นแค่ความรู้สึกที่มันแปรเปลี่ยนแปลงหรือมาจากสัญญาภายในเพราะนั้นรู้เราต้องไม่ไหลไปตามสัญญานะรู้เราต้องรู้ว่าตอนนี้ของจริงของปัจจุบันของแน่แท้ก็คือเรามีแต่หายใจเข้ารู้เราก็จะได้ไม่ไหลไปเป็นวิปัสสนากิเลสแต่เราก็รู้ตัวอยู่เสมอถึงโอ้โหข้างในมันมีสภาวะธรรมความรู้สึกต่างๆเต็มไปหมดเลยแต่เราไม่เผลอไปกับมันโอเคไหมรู้ไม่เผลอไปกับมันรู้เรารู้ชัดบอกรู้นะเธอมีหน้าที่รู้แต่ลมหายใจนะ
เธอเห็นไหมรู้สึกตัวอยู่เสมอเนี่ยมันมีทั้งดีไม่ดีทั้งหยาบทั้งละเอียดทั้งบุญทั้งบาปทั้งกุศลอกุศลเต็มไปหมดเลยมันเหมือนอยู่ในเขาวงกตแต่เธอจะสามารถผ่ากลางได้ถ้าอยู่เธอรู้ชัดลมหายใจอย่างเดียวเลยนะถ้าเธอก็ต้องรู้ชัดลมหายใจด้วยความรู้ตัวอยู่เสมอแล้วเธอก็รู้ชัดลมหายใจเข้าไปสู่ภายในลึกๆพอลมหายใจมันเข้าไปสึงภายในจิตวิญญาณได้ถ้าเธอรู้ตัวอยู่เสมอถึงความรู้สึกหรือจิตวิญญาณได้เจอจะรู้ได้ว่าหายใจวันนี้ของเธอไม่ใช่หายใจแค่เข้าไปในปอดนะแต่วันนี้หายใจเข้าไปในความรู้สึกของจิตใจหรือจิตวิญญาณก็แล้วแต่จะเรียกเพราะฉะนั้นเธอเข้าไปเรียนรู้อยู่ในจิตใจของเธอเนี่ยมันเหมือนอยู่ในเขาวงกตนะเพราะนั้นเธอต้องมีเครื่องอยู่คือลมหายใจนะโอเคไหมก็มีเครื่องอยู่นะไม่งั้นเธอกลายหลงเป็นวิปัสสนากิเลสหมดเลยนะเครื่องอยู่ก็คือปัจจุบันแน่แท้ก็คือตอนนี้เธอมีชีวิตกับหายใจแต่ไอ้ความรู้สึกอะไรต่างๆที่ปรากฏภายในมันเป็นแค่มายาเป็นแค่สภาวะธรรมที่มันปรุงแต่งตั้งแต่อดีตที่อยู่เธอสะสมมาเยอะเธอลองเกาะลมหายใจแล้วก็อยู่ท่ามกลางเข้าไปในภายในผ่ากลางเข้าไปเลยไปเห็นรากเหง้าต้นตอในใจก็คือธรรมอันอาศัยกันและเกิดขึ้นได้ไหมตอนนี้เธอเริ่มเห็นละเห็นธรรมอันอาศัยกันและเกิดขึ้นภายในเพราะเธอรู้ชัดปัจจุบันคือลมหายใจเธอจะได้ไปเห็นว่าธรรมอันอาศัยกันที่เกิดขึ้นมันเกิดจากความยึดมั่นถือมั่นพอเธอเริ่มเห็นธรรมอันอาศัยกันที่เกิดขึ้นสภาวะธรรมหยาบๆมันจะหายไปแต่ยังมีสภาวะธรรมละเอียดๆนะแต่เธอก็ต้องไม่หลงกับสภาวะธรรมต่างๆต้องรู้ชัดลมหายใจเข้าไปเห็นภายในอาศัยลมหายใจเข้าไปเห็นภายในคืออะไรเห็นธรรมอันอาศัยกันและเกิดขึ้นเขาเรียกว่าเห็นปฏิจจสมุปบาททำไมเรียกปฏิสัมภาระเพราะว่าเราจะเริ่มเห็นอะไรบางอย่างเนื่องด้วยอุปาทานเราเองที่เรายึดอะไรบางอย่างแต่พอเราเห็นปั๊บเราวางอุปาทานได้สภาวะธรรมต่างๆที่หยาบที่เราวนเวียนอยู่ในสภาวะธรรมนั้นมันจะคลายตัวออกแล้วมันกลายเป็นปรุงแต่งน้อยลงมันจะรู้สึกผ่องใสพุทธภาวะข้างในก็จะตื่นขึ้นไอ้ความผ่องใสเนี่ยโยมจะเห็นเหมือนว่าพุทธภาวะก็คือปัญญารู้ของปัญญาข้างในรู้ของปัญญาก็คือมันรู้ละรู้วางไม่ยึดติดอะไรทั้งนั้นรู้ของปัญญาโดยส่วนคือจิตเดิมประพัดสอนเนี่ยมันไม่ยึดติดอะไรเลยนะมันไม่มีเป็นเราของเรานะแต่เพราะว่าเราหาทางกลับไปสู่รู้คือปัญญาหรือธรรมชาติเดินแท้ของจิตไม่ได้เราก็เลยหลงอยู่กับอารมณ์ความรู้สึกคิดต่างๆรู้ลมหายใจชัดหมายถึงว่าตลอดเลยนะคือไม่ได้ไปโฟกัสที่ใดที่หนึ่งนะไอ้ตลอดเนี่ยเราจะได้รู้ในวันลมหายใจเนี่ยมันพาเราไปเห็นในจิตในใจในวิญญาณความรู้สึกเหมือนกับลมหายใจมันลึกแม้ลมหายใจมันอาจจะสั้นลงแต่ว่าคำว่าสั้นในที่นี้มันลึกสั้นคือหายใจนิดเดียวแต่มันลึกมันอิ่มเพราะนั้นเราจะได้ทั้งลมยาวลมสั้นที่อิ่มลึกและไปเห็นกองลมทั้งปวงแล้วก็เห็นความระงับของจิตตสังขารพอเราเห็นธรรมอันอาศัยที่กันที่เกิดขึ้นไปในเนี่ยมันจะสงบระงับไอ้ธรรมอันอาศัยกันเนี่ยก็คือจิตตสังขารเรียกจิตตสังขารเห็นความระงับของจิตตสังขารภายในพอเห็นความระงับใหม่ๆมันเหมือนเห็นอะไรไม่มองมืดๆมันคลายตัวออกความผ่องใสภายในปากหรือเห็นเหมือนอาการมันคล้ายๆคลายจากอะไรบางอย่างที่มืดมัวในใจความหลงรู้และรู้ตัวอยู่เสมอถึงสภาวะธรรมที่มันปรากฏภายในและรู้เราต้องเกาะลมหายใจเพราะของจริงแน่แท้คือหายใจสภาวะธรรมคือของน
ายาโอเคนะไม่ใช่นั่งเพื่อไปเอาสภาวะธรรมมันเป็นมายาของจริงคือลมหายใจอย่างเดียวก็ตอนนี้ทุกคนยังมีชีวิตเนี่ยของจริงก็คือลมหายใจอย่างเดียวพอเราอยู่กับลมหายใจจะได้ต่อเนื่องรู้ของเราจะตื่นขึ้นมาใหม่ๆมันจะเหมือนมีรู้ตัวที่รู้ที่แข็งแรงเขาเรียกว่าตัวเองแล้วพอรู้ที่แข็งแรงที่เรียกว่าตัวเองตื่นแล้วนะมันจะเหมือนกับมีรู้อันบริสุทธิ์คือพุทธภาวะตื่นขึ้นนะเพราะนั้นมาดีพาทำตามด้วยการรู้และรู้ตัวอยู่เสมอเป็นไหมอยู่ระหว่างการสภาวะธรรมภายในโดยไม่ครอบและไม่ครอบเกี่ยวแล้วก็อาศัยรู้เกาะลมหายใจซึ่งมันเป็นปัจจุบันแน่แท้อย่างเดียวเลยลมหายใจของเราเราก็เห็นได้ว่ามันมีอาการหายใจเข้าออกไปข้างในแล้วก็ออกมาอันนี้คือของแน่แท้เราไปทิ้งไม่ได้แล้วมันจะมีลมหายใจที่เป็นกองลมหายใจข้างในนะเวลามันเข้าไปข้างในแล้วมันรู้สึกว่ามันถ่ายเทแผ่ไปทุกส่วนเราจะเห็นลมหายใจที่เป็นกองลมภายในด้วยอันนี้ก็คือแน่แท้แต่ไอ้ความรู้สึกที่พอใจปีติสุขอันนี้เป็นแค่สภาวะธรรมเราก็รู้ตัวว่าอยู่เสมอแต่ว่าเราไม่เผลอกับไม่เผลอเป็นหลงไหลไม่เผลอไปแช่เราอาศัยรู้ชั้นลมหายใจอยู่ในความรู้ตัวอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นปีติสุขหรืออะไรก็ตามเราไม่เผลอปล่อยหรือทิ้งลมหายใจเพราะลมหายใจแม้เราจะสงบเข้าสู่สมาธิลึกขนาดไหนเราก็ยังมีหายใจเพราะนั้นในอาตาอานาปานสติ16ขั้นตอนพุทธเจ้าไม่ทิ้งลมหายใจนะใน1ถึง16โยมไปอ่านในพระสูตรอานาปานสติสูตรจะมีประโยคตอนท้ายว่าหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้มีไหมตอนนี้โยมมีรู้และรู้ตัวอยู่เสมอและรู้หายใจเข้ามันเหมือนหายใจที่นี่ก็เข้าอยู่ก็รู้หายใจออกก็รู้มันรู้แบบตลอดสายมันไม่ใช่รู้เป็นจุดมันรู้เป็นการหายใจเข้าก็รู้การหายใจไม่ใช่เป็นนั่งเพ่งดูลมหายใจอันนั้นก็ได้เหมือนกันในแง่สมถะแต่ถ้า16ขั้นตอนอยู่ต้องหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ในความรู้ตัวอยู่เสมอใจโยมก็จะผ่องใสบริสุทธิ์รู้ได้ไงว่าผ่องใสบริสุทธิ์มันเป็นอุเบกขาเป็นกลางอยู่ท่ามกลางเลยท่ามกลางสภาวะธรรมยังมีนะปีติสุขปีอะไรต่างๆมันอยู่ท่ามกลางได้เขาเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาพอเราอยู่ท่ามกลางได้ปั๊บอุเบกขาญาณก็เกิดขึ้นมันขยายกว้างเลยอุเบกขาญาณแล้วมันเห็นเกิดดับเห็นสภาวะธรรมว่าเป็นแค่เกิดดับแล้วมันก็เห็นว่ามันเป็นแค่เกิดดับแล้วก็พออุเบกขาญาณเกิดขึ้นมันมีแต่ดับไป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 จนกระทั่งเป็นความว่างบริสุทธิ์แต่ที่สำคัญมันมีความรู้ชัดข้างในตอนแรกว่าตัวเองตอนนี้มันเป็นรู้ชัดข้างในรู้แห่งพุทธภาวะรู้แห่งปัญญาเขาเรียกว่ารู้ทั่วถึงนะครับไม่ใช่รู้สึกทั่วถึงรู้ทั่วถึงและรู้อันนี้เห็นไม่ถึงธรรมอันอาศัยกันที่เกิดขึ้นปฏิจจสมุปบาทเห็นหมดเลยเห็นเริ่มต้นโยมจะเห็นที่ความยึดในใจโยมอะไรบางอย่างมันมีฝังใจแล้วมันคลายออกและโยมไม่ได้เห็นไปถึงอริยสัจสี่เห็นคลายออกปั๊บทุกข์ดับหมดไปเลยแต่มันก็ยังคลายไม่หมดมันก็จะเห็นว่ายังมีทุกข์อยู่ข้างในเรียนดีแล้วเห็นอย่างเงี้ยเห็นได้ยากสุดๆนะวันนี้ก็พอสมควรเวลาแม้ว่าเราจะเรียนขึ้นไว้ลืมตาตามกันไหมแล้วเราก็หัดรู้และรู้ตัวอยู่เสมอวันนี้ก็พอสมควรเวลาไปทุกท่านมีดวงตาเห็นธรรมในธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
เข้าสู่มรรคผลนิพพานอย่างน้อยเป็นไปได้ในชาติปัจจุบันนี้ทุกคนทุกท่านเลย